นะครับเรียกลุงดีกว่าเรียกพี่ดิเรียกพี่ดีกว่านะพี่เข้ามาคือตอนนี้ตำรวจอย่างทุกโรงพักเราจะมีตำรวจผู้ประสานงานโรงเรียนนะครับอย่างที่เนี่ยอาเองเป็นรองกับฝ่ายป้องกันระบาดปราบป้องกันระบาดปราบหรือว่าจะป้องกันหรือมากกว่าไม่อยากปราบปรามครับก็ปราบปรามมันถือว่าเสียไปแล้วนะครับก็เลยการป้องกันที่ดีก็เอาตำรวจเข้ามาเพื่อเป็นที่เลี้ยงพวกเราเพื่อดูแลถ้ามีเหตุมีสิ่งอะไรไม่ถูกต้องก็บอกเนี่ยที่เรืองยศขันสุวรรณนะเดี๋ยวก็ให้เบอร์โทรไว้ได้นะให้ไปแล้วใช่ไหมให้ที่โรงเรียนไว้ให้ส่วนตัวเลยให้ส่วนตัวเลยมีอะไรเร่งด่วนโทรไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการเข้ามาป้องกันนะแล้วก็ช่วยเหลือเด็กทั้งหมดนี่แหละนะแต่คนไหนที่มันจำเป็นต้องช่วยเหลือดูแลใกล้ชิดก่อนนะครับอย่างของนาวินนะครับนาวินนี่บ้านอยู่ที่ไหนนะบ้านอยู่ที่ราชบุรีใช่ไหมอยู่ตรงราชบุรีอยู่ซอยอะไรนะซอยศรียาซอย5ถูกไหมนาวินนะครับซึ่งเรามีแผนที่มีรายละเอียดอยู่แล้วนะครับนะตอนนี้เรามาเยี่ยมโรงเรียนก่อนเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือ2 อาทิตย์เราจะเข้าไปเยี่ยมที่บ้านนะคุยพ่อคุยแม่ด้วยนะครับทางทีวีอันไหนชื่อนะอยู่ตรงไหนนะบ้านหนึ่งทางรถไฟบ้านหลังนี้นะตอนนี้นะครับย้ายแล้วย้ายตอนนี้ย้ายอยู่ที่ไหนอินธรรมราช29อินธรรมราช29นะย้ายไปนานยังครับโดนไล่ที่อ๋อเป็นจบแล้วแกอพาร์ทเมนต์นะอพาร์ทเมนต์อะไรไม่มีเพื่อนใครเราทำเป็นอะไรคงทาวเวอร์แยก3 5ปีมี3แยกผู้เปิดโครงการได้3ปีแยก3นะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วนั่นก็มีพฤติกรรมในเรื่องของไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ขณะที่ไอ้คนนั้นอยู่ข้างนอกคนนี้อยู่ข้างในก็มีการประสานเชื่อมกันข้อมูลในส่วนที่ไม่ค่อยจะดีนะครับก็เรียกมาขายน้ำส้มนี่คืออะไรครับน้ำส้มคือที่บ้านเพื่อนคนนั้นก็ทำน้ำส้มนะแต่อยู่ในสลัมซึ่งเราจะต้องไปดูอีกทีนึงแต่ว่าพ่อแม่ของชุดนั้นน่ะเขามีพฤติกรรมเชิงลบในด้านสารต่างๆนะครับเป็นสารเสพติดหรือยังไงผมยังพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเอาสารเหล่านั้นเข้ามาในโรงเรียนด้วยติดมากับน้ำส้มคือตอนนี้ตัดตอนไปก่อนนะครับนี่คือนาวินครับโอเคเดี๋ยวนี่คือติดต่ออะไรยังไงกับเพื่อนนะครับตอนนี้เพื่อนบอกให้มาขายผมเนี่ยลองขายนะครับอยากขายบ้างจริงแล้วเรารู้ไหมว่ามันคือน้ำอะไรมันคือน้ำส้มธรรมดาเราคิดว่ามันเป็นน้ำส้มธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันมีอันอื่นอะไรเราก็ไม่รู้รู้ไหมไม่รู้ไม่รู้คือเอามาขายที่ไหนอะคะคือน่าจะจะเอามาขายที่เองแล้วอยากเปิดตลาดในเมืองเราได้ลองขายบ้างหรือยังยังต้องบอกนิดนึงว่าถามว่าทำไมเราถึงติดถ้าเขาจะมาขอขายโรงเรียนมันต้องมีโครงการระหว่างเรียนต้องทำเรื่องแต่บังเอิญว่ามาเยอะอย่างเงี้ยคือครูเราเป็นครูที่อยู่ที่นี่มานานมันมีเรื่องของการผิดสังเกตก็เลยถามไปว่ามันมาได้ยังไงสื่อไปว่าได้มาจากไหนๆนะคะมันก็เลยกลายมาเป็นที่มาว่าเขาต้องการเงินตรงเนี้ยแต่อย่างที่ท่านรองพอดีวันนี้ท่านเราไม่ได้มาท่านก็ได้ถามว่าเงินส่วนนี้ได้มาเนี่ยมันต้องทำให้ถูกก็เลยสารภาพว่าทำไปเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดการปรึกษาท่านตำรวจขึ้นมาว่ามันมีจุดที่เด็กข้างนอกเอามาส่งค่ะก็เลยอยากให้ท่านไปตรวจสอบทางบ้านนู้นดูนิดนึงว่าเป็นอะไรบ้างอย่างที่ท่านว่าทางโรงเรียนที่ติดเป็นผสมมาเขาก็เลยคัดเอาไม่ให้เด็กขายอันนี้ก็ให้ตำรวจจะต้องเข้าไปดูที่ชุมชนว่ามันมีส่วนผสมเขาผ่านอย.หรือมีใบญาตหรือเปล่าอะไรเพราะว่ามันเกี่ยวกับสารสุขความปลอดภัยของคนที่ได้ทานไปเกิดเป็นน้ำส้มไม่มีมาตรฐานเนี่ยอย่างเรื่องแรกก็คืออาจจะทำให้เด็กท้องเสียใช่เพราะว่ามันใช่ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะที่แล้วน้องอีกคนกินข้าวกันร้อยนะไม่จะชวนกินข้าวก่อนเขาไม่จบมันเขาจะเรียกพี่ยังรอจะกินรอบครับผมทะเลาะกันบ่อยไหมคะครั้งแรกนี่ผมไม่ตามไปมองหน้ากันมองหน้าไม่ใช่เขาเหมือนแบบเขาทำคนที่แบบไม่มีทางสู้เด็กแบบผมก็เลยเข้าไปถามบอลน้องแบบจับติดหน้าเลยผมก็เลยลงมือเขาก็รุ่นน้องใช่ไหม
ลงมาหาเนี่ยแล้วผู้หญิงเขากินข้าวไปดูข้าวไปหัวใจใช่คือเขาเหมือนเป็นเด็กไม่กินนิ่งเลยค่ะบุคลิกเขาอะใช่ชอบออฟโชว์ออฟใช่เขาชอบใช่เรื่องนี้เข้าใจนึกว่าแต่นี่เขาเป็นพี่แล้วเขาเป็นเราไม่ชอบดูโชว์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเพื่อนจะทำคนเกี่ยวข้องกับเด็กข้างนอกเคลียร์เองในเรียนดูแลถ้ามีอะไรก็มาบอกเขาผมมีอะไรก็มาบอกอาจารย์มาตำรวจบอกคุยให้ทนายที่จัดการได้ผมเข้ามาคนแต่ละห้องเนี่ยเขาจะส่งมาว่าเด็กห้องไหนมีกลุ่มเสี่ยงเท่าไหร่ส่วนมากก็จะบุหรี่แท้ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้วก็เรื่องทะเลาะระหว่างชั้นระหว่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเพื่อนที่ออกไปแล้วก็ยังอะไรอาวรณ์โรงเรียนเนี้ยแวะมาหาแต่ปกติอาจารย์ค่ะเรื่องระหว่างโรงเรียนไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคือส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็จะโทรไปทางโรงเรียนนั้นว่าให้ระงับทางเรียนคู่กรณีก่อนที่จะไปมีนะคะคือก็จะคุยกับทางฝ่ายปกครองด้วยกันแม้กระทั่งที่คนนี้เขามีเรื่องกับน้องเนี่ยเขาสู้ไม่ได้เพราะคือทุกอย่างแล้วก็เขาก็โทรในระหว่างที่เขาโทรจันทร์นี้ก็อยู่ในเหตุการณ์ก็ขอพูดสักก็บอกว่าเรื่องในโรงเรียนครูขอจบที่โรงเรียนนะเดี๋ยวครูจัดการให้พี่ไม่ต้องเข้ามา